ที่1ชื่อในภาษาอังกฤษของโรคนี้นะฮะใช้คำว่า adolescent idiopathic scoliosis นะฮะซึ่งจะแปลตามตัวก็คือ adolescent ก็หมายถึงเด็กวัยรุ่น idiopathic ก็คือไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนแล้ว scoliosis ก็คือกระดูกสันหลังคดในแนวคดจากข้างไปข้างจากชื่อของมันก็บอกอยู่แล้วว่าสาเหตุที่ชัดเจนเนี่ยไม่เด่นชัดแต่เราพบว่ามีปัจจัยทางพันธุกรรมที่เป็นสาเหตุกระตุ้นให้เด็กเนี่ยมีโอกาสคดเช่นเด็กคนนี้อาจจะมีแม่ที่คดกระดูกสันหลังคดเช่นเดียวกันแต่อาจจะเป็นน้อยมีพี่น้องเป็นหรือมีญาติใกล้ชิดเป็นอยู่เก่าแล้วครับจากข้อมูลทางการแพทย์โรคกระดูกสันหลังคดในเด็กวัยรุ่นมักจะเกิดขึ้นในเด็กที่มีอายุระหว่าง 10-18 ปีซึ่งจะพบมากที่สุดสาเหตุของการเกิดโรคนั้นยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดแต่คาดว่าน่าจะมาจากพันธุกรรมของคนในครอบครัวที่เป็นโรคกระดูกสันหลังคดมาก่อนดังนั้นจากกรณีข่าวที่เกิดขึ้นการแบกกระเป๋าหนักจึงไม่ใช่สาเหตุของโรคโดยตรงแต่เมื่อเกิดกระดูกสันหลังคดแล้วการแบกของหนักอาจจะทำให้กระดูกคดมากขึ้นได้การแบกของหนักเนี่ยไม่ได้เป็นสาเหตุโดยตรงที่ทำให้มันเริ่มคดแต่ถ้าถามว่ามันพบว่ามันคดแล้วเนี่ยการไปแบกน้ำหนักก็คงเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่จะทำให้โอกาสที่มันจะคดมากขึ้นเพราะกระดูกสันหลังมันเหมือนกับการต่อกล่องแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นขึ้นไปถ้ามีน้ำหนักกดลงแล้วก็มันมีความคดอยู่เก่าแล้วเนี่ยแรงที่กดลงไปก็อาจจะมีทำให้มันเป็นปกคดได้มากขึ้นโรคกระดูกสันหลังคดในเด็กวัยรุ่นถ้าเป็นเพียงเล็กน้อยอาจไม่สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าการตรวจพบส่วนใหญ่จะเป็นการตรวจพบโดยบังเอิญการตรวจคัดกรองจึงเป็นเรื่องสำคัญเพื่อเข้ารับการรักษาให้กลับมาเคลื่อนไหวได้ใกล้เคียงปกติและมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม